ทีมของเราเนี่ยจะใส่ใจในการเพิ่มศักยภาพของนักแข่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราจะมีแข่งหรือไม่มีแข่งก็ตามนอกจากเรื่องอินเกมการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยการจัดการตารางเวลาชีวิตนักกีฬาแล้วก็ให้ความสำคัญมากด้วยส่วนเรื่องโภชนาการเนี่ยเราก็จะคอยให้คำแนะนำน้องว่าสิ่งไหนควรทานไม่ควรทานยิ่งช่วงใกล้แข่งเนี่ยก็จะมีการช่วยเตือนเป็นพิเศษใช่รวมถึงการแนะนำอาหารเสริมต่างๆที่เหมาะกับสภาพร่างกายแต่ละบุคคลเนี่ยว่าควรทานสิ่งไหนเพิ่มเติมนี่ใครชิลุยไงฮะเอ๊ะทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวเหรอกินข้าวกินข้าวนี่กินข้าวยังไงเนี่ยผักก็ไม่กินเนื้อก็ยังเหลือขาดสารอาหารหมดแล้วมั้งโหพี่ผมอิ่มแล้วดิอิ่มยังไงเนี่ยเนื้อยังเหลือผักก็ต้องกินด้วยรู้ไหมพี่ดูดิมันน่ากินตรงไหนอ่ะมันถึงมันไม่น่ากินเราก็ต้องพยายามฝืนกินไปคือไม่ได้นะการที่เราเป็นเกมเมอร์เนี่ยเราก็ต้องได้รับสารอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยอย่างเราเป็นเกมเมอร์เราต้องใช้สายตาเยอะอย่างพวกเนี้ยแครอทหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนเยอะก็ช่วยให้แบบสายตาเราใช้งานได้ดีขึ้นเวลาเล่นเกมอ่ะเราจะตาจะไม่ล้าหรือว่าอย่างอันนี้ถั่วหรือว่าพวกผักใบเขียวเนี่ยก็จะมีแมกนีเซียมมันก็จะช่วยให้ร่างกายใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็อย่างครีมเนี่ยตัดไม่กินก็กินแซลมอนแทนมันจะมีวิตามิน B1 ถึง B2 จะช่วยให้ครีมเนี่ยร่างกายแบบไม่ล้าเวลาเล่นเกมอ่ะถ้าเล่นนานๆอ่ะจะได้แบบเล่นได้ต่อเนื่องมีสมาธิดีขึ้นจำไว้เลยนะมาร์คผักอ่ะกินเยอะๆนี่ก็ไม่กินเหมือนกันดิเหรอกินทั้งคู่เลยกินให้หมดด้วยเราก็เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ชอบกินผลไม้บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็กินผักบางคนก็ไม่กินผักซึ่งจริงๆมันก็เป็นปกติของทุกคนอยู่แล้วสิ่งที่เราพอจะช่วยน้องๆได้นะครับก็คือการแนะนำสิ่งดีๆให้เขานะครับก็เพื่อให้น้องๆนักกีฬาเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น